นี่มันอะไรกันเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะสมองของฉันไม่ต้องห่วงนะครับพี่ราผมจัดการเรื่องนี้ให้เองถ้าจับได้แล้วอ่ะพี่ราคาระวังนะคะอะไรกันเนี่ยแก้วของฉันหายไปแล้วอ่ะนี่แหละเป็นอาวัยของฉันเจ้าปันเหยินว่าไปนะพี่ราครับหนีก่อนเร็วเร็วเข้าเร็วๆหน่อยเขารอดแล้วล่ะครับเขาเกือบไปแล้วอ่ะว่าแต่นี่มันใครเนี่ยเฮ้ยพี่ราคาเกิดอะไรขึ้นหรอคะสวัสดีค่ะว่าไงจ้าดูเหมือนนี่จะเป็นของเธอนะน่ากลัวมากเลยนะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะหนูคิดว่าหนูเลยมาที่บ้านซะอีกอ่ะจริงๆแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นของคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะจ้าฉันคิดว่าจะต้องไปหาอันใหม่ซะแล้วนั่นนี่อ่ะอ๋อกลับมาแล้วอ่ะพี่รักครับดูนี่สิหนูไม่มีเพื่อนเลยอะค่ะทำไมพวกเขาดูมีความสุขจังเลยทุกคนช่วยรับหนูไปเลี้ยงหน่อยได้ไหมคะหนูเป็นลูกสาวของแม่เลยจ้าพี่รักข้าอย่าปฏิเสธเธอเลยนะพี่รักครับคุณรู้จักผมดีมากเลยอ่ะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะลูกหนูน่ารักมากเลยอ่ะโอ้อะไรติดหน้าหนูเนี่ยโอ้นี่มันหน้าของใครกันเนี่ยลูกรักดูเหมือนผิวของหนูจะลอกนะมันก็แบบนี้แหละค่ะแม่มีเครื่องสำอางมาให้หนูด้วยนะที่มาหน้าแบบนี้ต้องช่วยหนูได้แน่เลยจ้าไม่นะนี่มันแย่มากเลยค่ะตอนนี้หนูต้องสวยมากแน่เลยจ้ามาเปิดมันเลยดีกว่านะเนี่ยแบบเนี้ยดูสิจ้ามันเหมาะกับหนูมากเลยรอแป๊บนึงแล้วกันนะถึงเวลามาดูผลลัพธ์กันแล้วล่ะโอเคว้าเดี๋ยวเหมือนมันจะไม่หลุดแล้วค่ะเดี๋ยวแม่จัดการหูของหนูเองนะนี่มันดูดีมากเลยอ่ะแม่มีไอเดียดีๆแล้วล่ะแม่จะทำต้มหูให้หนูเองนะจ๊ะแค่นี้ต้มหูของแวมไพร์ก็พร้อมแล้วแม่ว่ามันเหมาะกับลูกมากเลยนะขอขอบคุณมากเลยนะคะมีแค่คุณหมอเท่านั้นแหละที่ช่วยพวกเราได้น่ะอย่าเลยนะนี่โกรธโอเคถึงเวลาของผู้ช่วยแล้วล่ะไม่ต้องอายนะจ๊ะหนูต้องทำได้แน่นอนนี่แหละที่พวกเราต้องการล่ะโอเคลูกรักหนูพร้อมหรือยังจ๊ะหนูไม่กินมันหรอกนะคะถ้าหนูอยากมีเขี้ยวใหม่หนูก็ต้องกินมันนะจ๊ะอ้อแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยล่ะมาทำให้มันคมขึ้นหน่อยดีกว่านะเยี่ยมเลยว้าวว้าหนูเหมือนแวมไพร์เลยอะค่ะโอ้นี่มันไหม้หมดแล้วอะเขาเป็นอะไรของเขานะมาหาแม่มาลูกงั้นเราไปเดินเล่นกันหน่อยไหมคะนี่มันเหมือนบ้านเลยอะแม่ไม่ปล่อยให้หนูออกไปเดี๋ยวนะจ๊ะอยู่เดี๋ยวนี้เลยสาวน้อยถ้าหนูอยากเป็นแวมไพร์หนูต้องเดินให้เหมือนกับแวมไพร์ก่อนนะจ๊ะยืนหลังให้ตรงมันดูดีมีสง่าราศีมากพ่อรู้แล้วจะช่วยหนูยังไงนี่แหละแค่ลักษณะการเดินหนังสือแบบนี้มันช่วยดีกว่าสมองเยอะเลยอ่ะตอนนี้เดินได้เลยนะอย่าทำหนังสือร่วงล่ะมาอยากคะว้าวดูสิหนูทำอะไรลงไปอย่านิ้วของพ่อเกือบขาดนะโอ้ว้าวฉันต้องอ่านหน่อยแล้วอ่ะแบบนี้หนูคงทำไม่ได้หรอกนะคะดีขึ้นไหมเนี่ยมันเหมือนตอนหนูไปแอปเปิลอีเวนต์เลยล่ะแม่ดูแล้วต้องจัดการเรื่องนี้ยังไงนี่แหละชุดโครเซตของแวมไพร์จ้ะแต่เป็นกระเป๋าที่แปลกจังเลยเร็วๆมาลองกันหน่อยดีกว่านะมาเปิดโหมดแรกกันเลยเมื่อหนูดูแล้วหนูจะไปไหนดีอ่ะโอ้เยี่ยมเลยลูกสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะลูกนะยินดีด้วยนะแน่นอนเราต้องมีของขวัญให้เธออยู่แล้วหลับตาก่อนนะจ๊ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์อ่ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะทาดาหนูอยากให้พ่อเราชิมเธอหน่อยไหมจ๊ะหรือว่าหนูอยากจะลองดูเองอ่ะขอบคุณมากค่ะคุณพ่ออินดิซ่ามาเลยเดี๋ยวต้องลองกระโดดหน่อยแล้วล่ะทำไมแค่ของเธอซะจังเลยอ่ะเราอยู่กับงานปาร์ตี้ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวต้องจับเธอทำเค้กหรอกโอเคฉันล้อเล่นนะนี่จ้ะลูกรักเต็มที่ไปเลยนะลูกถึงแล้วต้องโชว์เขี้ยวของหนูหน่อยแล้วจ้ะโอ้นี่เป็นครั้งแรกของเธอเลยนะน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากเลยอร่อยจังเลยอ่ะตอนนี้ถึงเวลาของเค้กแล้วล่ะแล้วเทียนอยู่ไหนล่ะคะแป๊บนึงนะจ๊ะว้าวไปไม่แล้วฉันต้องขอพ่อหน่อยแล้วเฮ้ยมันจะเป็นจริงนะก่อนได้มากินข้าวด้วยกันแบบนี้มันดีมากเลยนะกินข้าวเหรอช่วยด้วยลูกนะแบบนี้มันดูไม่ได้เลยนะนี่มาอะไรเนี่ยเล็บของคนสวยหรือเปล่าวะนี่คือภาพพูดอะไรคะหนูไม่ได้มาจากไหนเนี่ยแบบนี้มันน่าอับอายมากเลยนะหนูไม่อยากให้คุณพ่อมาตัดเล็บของหนูหรอกแย่จังเลยโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วนี่มันท่านแดกคูล่านี่นะว้าวยินดีที่ได้รู้จักนะคะเอาดูเหมือนเขาดีใจที่ได้เจอหนูนะท่านเขาชอบเล็บแบบนี้มากเลยอ่ะ
มาจัดการมันเลยดีกว่านะหนูชอบแบบนี้ไม่ได้จะลูกรักแบบเนี้ยเจ๋งมากเลยค่ะมีสีชมพูด้วยเหรอโอเคค่ะคนพ่อตอนนี้ตาคนพ่อแล้วนะคะไม่นะไม่นิ้วของฉันอะดูสิมันก็ดูดีอยู่นะน่าสงสารมากเลยอะเอวเกิดไปแล้วไหมล่ะฉันนี่แหละแวมไพร์ตัวจริงฉันมีทางว้าวคนเต็มเลยอ่ะเออฉันหมายถึงเหล่าแวมไพร์ล่ะโอ้ตอนนี้ตาฉันแล้วเออนี่อะไรเนี่ยยังไงเธอก็เข้าไปข้างในไม่ได้หรอกนะทำไมอ่ะฉันก็เป็นแวมไพร์เหมือนกันไม่จริงหน้าเกลียดเธอไม่ขึ้นเลยซ้ำอ๋อเหรอตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวเหมือนว่าฟันฉันจะหลุดแล้วล่ะฉันไม่มีเวลามาเล่นกับเธอหรอกนะเฮ้เธอนี่บ้าหรือไงเนี่ยเอาไปเดี๋ยวนี้เลยโอ้ไม่นะฉันต้องติดเชื้อแน่เลยอ่ะไม่อยากเห็นค้างคาวใช่ไหมเดี๋ยวฉันเป็นค้างคาวให้เองคนโวยเย้งผมไม่ให้คุณเข้าไปข้างในหรอครับเฮ้ยน่าขยะขยแยงจะมั่นเลยเดี๋ยวฉันต้องล้างมือหน่อยแล้วไปโอเคเดี๋ยวฉันต้องเป็นสัตว์ร้ายหน่อยแล้วว้าวนี่อะไรเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นคู่มือสำหรับแวมไพร์นะว้าวอากาศบริสุทธิ์สุดท้ายก็เป็นสละสักทีฉันคิดว่าจะเป็นกิ๊บติ๊กผมนะเนี่ยจริงๆฉันเป็นบารอนด้วยนี่อะไรเนี่ยไม่มีเวลาให้เล่นแล้วนะฉันมีงานต้องทำอีกเยอะเลยอะที่ม้วนผมแบบนี้ผมของฉันจะต้องสลวยอย่างแน่นอนแบบนี้ไงเยี่ยมเลยนี่แหละที่ต้องการถึงเวลาที่เราต้องมาทดลองกันหน่อยแล้วฉันว่าแวมไพร์สมัยโบราณคงไม่ทำผมแบบนี้กันหรอกนะยังไงเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอกฉันว่าเธอคงไม่ต้องการมันแล้วล่ะนะแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยนี่อะไรเนี่ยเพื่อนรักนี่เธอเองเหรอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนชุดกันแล้วนี่เหมือนผ้ากี่เลี้ยวเลยอ่ะนี่เธอรู้อะไรไหมฉันว่าเธอพูดถูกเดี๋ยวฉันต้องเก็บไว้ใช้ในโอกาสพิเศษหน่อยโอ้ถึงเวลาที่เราต้องใช้มันแล้วว้าวถึงเวลาของเครื่องประดับแล้วฉันว่าที่อันนี้ต้องทำให้ฉันคิดถึงเธอแน่เลยเพื่อนรักฉันไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาดูดีขนาดนี้มันน่าจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟนะโอ้ไม่นะฉันเดินไปไหนมาไหนด้วยสภาพแบบนี้ตลอดเลยเหรอคิ้วของฉันไม่คิดจะแยกออกจากกันลิ้นง่ายนะพวกเราต้องมาจัดการหน่อยแล้วถึงเวลาที่เราต้องจัดการโดยการใช้ได้แบบนี้แล้วล่ะโอ้ฉันว่าช่วยด้วยเพื่อนรักเอ้ยพร้อมหรือยังอ่ะโอ้ฉันว่าน่าจะลองใช้แว็กดูนะขอบคุณมากเลยตอนที่ทำได้แล้วฉันเอาแว็กมาด้วยแหมใช่แล้วเจ้าคิ้วระวังตัวให้ดีเถอะพร้อมหรือยังเทลงไปในเครื่องได้เลยเหมือนกับสระว่ายน้ำเลยอ่ะถ้าดูจากคิ้วของฉันแล้วฉันคงต้องใช้หมดนี้เลยมั้งนี่ถึงเวลาต้องเปิดเครื่องแล้วจังก็รอแป๊บนึงว้าวนี่แหละที่เรียกว่าศิลปะเรียบร้อยมาลองกันเลยแบบนี้ไงเพื่อนรักแกะมันออกได้เลยแค่นี้เองเหรอว้าหยุดเดี๋ยวนี้นะวะฉันว่าฉันจะสมบัติแล้วล่ะมันต้องมีค่ามากแน่เลยเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วนี่กลิ่นอะไรเนี่ยน่าอร่อยคอดๆเลยโอ้สตรอเบอรี่เหรออิ๊วไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยอ่ะถึงเวลาต้องมาแต่งหน้ากันหน่อยแล้วไอไลเนอร์แบบนี้นะมันช่วยให้ลุคของฉันดูดีขึ้นได้นะนี่ทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยอะไรผิดพลาดอะไรเหรอฉันทำทุกอย่างพังหมดเลยเนี่ยนี่มันยังไม่สายหรอกนะว้าวไม่เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยขอบคุณนะเพื่อนรักว้าวโหดูสิว่ามันสวยแค่ไหนตอนนี้ดูดีขึ้นเยอะฉันต้องเอาไปบอกทุกคนหน่อยแล้วเลือดเนี่ยอะไรเนี่ยนี่มาจากไหนอะทางของฉันมีนองด้วยเหรอเนี่ยฮะแบบนี้ไม่ได้เลยอะฉันเป็นสัตว์ประหลาดหรือไงเพื่อนรักนี่ทำไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมว่าไงเบ็ดดี้เป็นไงบ้างอะเอาไปจากหน้าฉันเลยทำไมกับทำแบบนี้กับฉันนะพวกเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ป.3แล้วนะเพื่อนรักขอบคุณมากแต่ฉันไม่มีเธอโอเคขาของฉันน่ะคงจะสวยขึ้นเอาไม่นะหวังว่าพวกเราจะต้องไม่เจอกันอีกนะวันนี้ฉันทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันเกือบลืมเรื่องมื้อเที่ยงไปเลยอะว่าไงทรูมทริกเดลิเวอรี่ใช่ไหมขอเปเปอร์โรนีพิซซ่าที่หนึ่งทรูมทริกเดลิเวอรี่มาส่งแล้วพวกเราเร็วมากโอ้คุณสวยจังมาหาฉันสิเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยฉันว่าต้องมีประโยชน์แน่อร่อยดี
ฉันรู้สึกถึงพลังอ่ะว้าวยินดีเสมอราชินีของผมอ่ะฉันเป็นแค่เจ้าหญิงเท่านั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้คือสวยมากนี่เป็นปาร์ตี้ที่เจ๋งมากเลยเธออีกแล้วอ่ะก็ใช่นะสิฉันเองแหละยืดอะไรกันเดียวทุกคนดูสิว้าวผู้เธอมาเยี่ยมฉันเหรอนี่ว่าไงจ้าทุกคนดูไม่ได้เลยอ่ะว่าไงไม่ต้องห่วงมันก็เป็นแบบนี้เสมอแหละเดี๋ยวก่อนนะพวกเขาเป็นอะไรอ่ะโอ้หนีก่อนเดวหนีก่อนเดวเขาดูเหมือนงานนี้จะจบแล้วเหรอนี่พวกเขาจะไปไหนกันนะฉันนอนเวลานี้ไม่ทั้งวันเลยอ่ะไม่มีใครอยากจะมาเป็นเพื่อนกับฉันหน่อยเหรอทำไมอ่ะทำไมมันเป็นเพราะอะไรอ่ะดูเหมือนพวกเขาจะมีชื่อเสียงกันมากโอ้ตอนนี้ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงอ่ะว้าวสุดท้ายฉันก็ได้ออกมาจากหลุมสักทีบางทีครีมแบบนี้อาจจะยังช่วยได้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนฉันคงไม่ต้องการมันหรอกเอ้านี่มันยังสดอยู่เลยอ่ะโอ้เอ้ยเพี้ยดูเหมือนว่าปีนี้ฤดูการผลัดขนจะมาไวมากดูแลที่ต้องดูแลผิวของฉันหน่อยแล้วเอ้อฉันต้องเอามาให้หมดเลยไม่ต้องใช้กระดาษทิชชู่หรอกนะทำไมในกล่องใบนี้เห็นจะมีผงซักฟอกเลยอ่ะจะได้ประหยัดกระดาษทิชชู่แบบนี้ไงอ้าวอะไรกันเนี่ยดอลลี่อย่ามาห่อไปเลยนะฉันรู้แล้วต้องทำยังไงอ่ะเธอก็เพิ่งลองฟังอยู่นี่ไงในห้องครัวมันมีเครื่องซักผ้าด้วยแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันเล่าท่าทางนี้มันแปลกมากเลยนะเธอต้องไปรอหน่อยอ๋อตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกฉันน่ะเรียบร้อยนะโอ้แบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยถึงแล้วต้องไปตามแผนของเราแล้วฉันว่าเราต้องไปหาผ้าคลุมกันด้วยจริงด้วยมันไม่เห็นเหมือนผ้าคลุมตรงไหนเลยแบบนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยล่ะอย่าตกไปซะก่อนนะตอนนี้ฟันของฉันก็ขาวแล้วแต่ฉันไม่มีเขี้ยวเลยอ่ะฉันว่าจะต้องไปหาหมอฟันหน่อยนี่มีอาเชลล่าซอมบี้คงไม่มีประการหรอกนะลองดูสิขอบคุณมากเลยนะดอลลี่เธอช่วยฉันได้เยอะเลยอ่ะไหนดูหน่อยซิว่านี่คืออะไรมันคือชุดของเล่นหมอฟันเหรอแล้วแต่ทำไมฟันของเขาหายไปหมดเลยนะแล้วต้องใส่มันเข้าไปจากนั้นก็กดมันแบบนี้ใช่แล้วแค่นี้ฟันของฉันก็พร้อมแล้วล่ะอดทนหน่อยนะคุณผู้ป่วยนี่แหละเขี้ยวของฉันน่ะโอ้โหฉันว่าน่าจะใหญ่เกินไปนะนี่ดอลลี่เดี๋ยวฉันกัดเธอเองนะอะไรนะยายแวมไพร์ใครก็ได้ใช่ด้วยนี่เธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยเธอเซนซิทีฟขนาดนั้นเลยเหรอดูเหมือนมันจะเหมาะกับฉันมากเลยนะเนี่ยฉันต้องรอหน่อยแล้วเยี่ยมเลยเฮ้ผิวของฉันมันดูเรียบเนียนมากเลยแต่ฉันไม่ค่อยชอบมันเลยอ่ะมันต้องดูจืดชืดกว่านี้หน่อยไหมบอกว่าทุกคนจะไม่ว่าอะไรนะโอฮากี้ฉันจะไม่ลืมนายเลยอ่ะมันเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเยี่ยมเลยเดี๋ยวก่อนนะไม่นะสีฟ้ามันไม่เหมาะกับฉันเท่าไหร่เลยหลับให้สบายนะเธอคงเป็นความหวังสุดท้ายแล้วล่ะบาบิเลน่าเธอมาช่วยฉันหน่อยไหมเธอน่ารักมากเลยเราต้องเหมาะกันมากแน่ตอนนี้เธอก็ได้เป็นแวมไพร์แล้วนะดอลลี่นี่เธอเหรอฉันไม่อยากใช่เลยเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่เธอพูดได้อะไรอ่ะไม่ต้องห่วงนะฉันแค่ล้อเล่นอ่ะนี่มันแป้งกับขนมเฮ้ยฉันตกใจหมดเลยอ่ะตลกมากเลยจริงด้วยนี่แหละขนมปังของฉันอ่ะเราต้องมาทำผมกันหน่อยแล้วอ่ะผมของฉันไม่เป็นอะไรกันนะนี่ไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องหาม้วนผมกันหน่อยแล้วดอลลี่เดี๋ยวทุกอย่างก็ไหม้หมดหรอกให้ทำหน่อยกันนั่นเนี่ยดอลลี่หลับตาก่อนนะนี่จะแค่เราเล่นอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเธอโอเคไหมเนี่ยงั้นฉันขอที่ม้วนผมนะและสิจันมีอาร์นะทำไมเธอไม่บอกเล่าระวังหน่อยนะนี่มันร้อนนะต้องมาอัปเดตสไตล์กันหน่อยแล้วอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยสไตล์ใหม่ว้าวเยี่ยมเลยดอลลี่เธอเจ๋งมากมาเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นก็ได้นะว้าวกระถางผมเปียหรอฉันต้องลองใช้มันดูหน่อยแล้วนี่มันเร็วมากเลยทำไมฉันไม่เคยใช้มันมาก่อนนะนี่มันต้องเหมาะกับผมของฉันมากแน่ฉันว่าดอลลี่เธอคงไม่ว่าหรอกถ้าฉันยืมมันมาใช้นะโอ้ฉันลืมเรื่องปากไปเลยฉันว่าเลือกแบบนี้น่าจะช่วยได้นะฉันต้องใช้นิ้วของฉันหน่อยจากนั้นก็ทามันลงไปเลยเค็มจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีอาใครทำแบบนี้นี่แหละคือลักษณะเธอฉันจะโชว์ให้เธอดูเองแบบนี้ต้องเป็นไวรัลบนติ๊กต็อกแน่นอนเลย
จ๋งมากเลยเนี่ยลองหน่อยสินี่แหละลิปกลอสของฉันอะว่าแต่ทำอะไรต่อนะเราต้องใส่กาวเพชรลงไปด้วยใช่แล้วอีกสีหนึ่งก็แล้วกันนะจากนั้นก็ผสมมันได้เลยมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยว้าวฉันอยากเห็นมันแล้วอะมันดูดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะฉันต้องรอดูไหนแล้วอะเธออยู่ไหนเนี่ยดูดิสิมีอาร์มีอาร์ฉันอยู่นี่นะสุดท้ายก็ถึงวันนี้สักทีคำถามพวกเขาจะชอบฉันมากเลยนะมีอาร์จะเจ๋งยังเลยจะขอลาเซนได้มาอย่างวะเจ้าหน้าที่เคี้ยวยายมีเพิ่มมาคนหนึ่งละครับอะไรเนี่ยแบบนี้ไม่ถูกต้องนะผมจะทำยังไงกับเธอดีครับส่งเธอมาให้ฉันเดี๋ยวจัดการเองนายช่วยระวังหน่อยได้ไหมนี่เป็นของแฮนด์เมดนะแหมแหมที่นี่มีอะไรบ้างนะนี่แหละที่เรียกว่าแจ็คพอตนี่มันต้องเป็นวิธีหลบหนีแน่ดูเหมือนว่าฉันต้องแปลงเป็นแวมไพร์เยี่ยมไปเลยโอ้ไม่เนี่ยนายต้องการอะไรเนี่ยถ้าทำอะไรของเธอเลิกหนีไปได้เลยเข้าใจไหมฮะเฮ้ยเกือบไปแล้วอะไรกันเนี่ยมีคนอยู่แถวนี้ด้วยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าสุดท้ายฉันก็ได้เป็นอิสระเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองแมงมุมเหรอเดี๋ยวนะเธอจะมาช่วยฉันเหรออ๋อใช่นะสิเรียกฉันว่าไวโอเลนเออนี่อะไรเนี่ยซิคุร่าเหรอบาร์บี้ที่เธอเรียกแมงมุมเหรอเนี่ยโอ้ได้โปรดฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไวโอเลนยินดีที่ได้เจอนะจ๊ะเชื่อเฮ้ยฉันแพ้ก็ตำรวจเนี่ยเขาสมควรแล้วล่ะขอบคุณนะไวโอเลนไม่มีปัญหาบาร์บี้ยังไงฉันก็ต้องช่วยเธออยู่แล้วและนี่คือของขวัญชิ้นแรกของฉันว้าไวโอเลนฉันต้องได้ออกจากที่นี่แน่เราเวลาที่จะเปิดมันไม่ไหวแล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการคุกเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะกับฉันเอาสักหน่อยเดี๋ยวฉันต้องจัดการกับมันสักหน่อยแล้วย่าจังรอยดำๆพวกนี้ลบไม่ออกบางทีครีมพวกนี้อาจช่วยได้ไม่มีคำว่ามากเกินไปสำหรับครีมหรอกนะไมเจอร์ไลเซอร์เป็นสิ่งที่ทำให้ผิวของฉันดูดีและตอนนี้เราต้องมามาร์กหน้ากันฉันอยู่ในยุคไซเบอร์พังหรือไงว้าวนีออนเต็มไปหมดเลยฉันไม่ควรทิ้งมันไว้แบบนี้มันดูดีมีสไตล์มากเฮ้ hey, ทำไรเนี่ยบาเลนเซียก้าเหรอเดี๋ยวฉันต้องลองไปเซิร์ชสักหน่อยแล้วเฮ้ hey, ส่งมันมาคืนมานะเดี๋ยวก่อนโอ้เวิร์กด้วยตอนนี้ผิวของฉันกลับมาเพอร์เฟกต์อีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ถุงใต้ตาของฉันดูไม่ได้เลยหัวใจไปเลยฉันเนี่ยแหละผู้คุมฉันต้องอิจฉาฉันแน่โอ้ปิดไปเดี๋ยวนี้เลยนะอุ้นะฉันมันเป็นไรไหมเนี่ยอุ๊บขอโทษนะมันไม่เหมาะกับแวมไพร์เนี่ยทำไมมันคันแบบนี้ล่ะนี่จะเคี้ยวกุดฉันอยากอาบน้ำอ่ะโอ้โอ้ไม่นี่มันมีเห็บไม่ได้นะส่งมือมานี่แหละแชมพูของเธออันนี้น้ำฉันล่ะนี่ไงแบบนี้ไวโอเลตยังอาบไม่พอเลยเธอเรียกฉันเหรอโอ้ฉันมีไอเดียดีๆแล้วเลยนะว้าวนี่มันเจ๋งมากเลยขอบคุณนะไวโอเลตนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการโอเคคุณเจ้าหน้าที่คุณไม่ต้องทนหิวแล้วล่ะเนี่ยไรเนี่ยเยี่ยมไปเลยตอนนี้ฉันต้องเพิ่มมันไปในลุคใหม่ของฉันหน่อยแล้วนี่น่ารักมากเลยอ่ะไวโอเลตเธอชอบมันไหมใช่แล้วจริงด้วยยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมันเหมาะกับฉันมากเลยอ่ะ ดีขึ้นเยอะเลยนี่คุณเจ้าหน้าที่คุณคิดว่าไงเดี๋ยวฉันต้องไปกดดีไลน์หน่อยแล้วนี่อะไรเนี่ยบอบบี้เหรอผมของเธอเจ๋งดีเนี่ยแต่แค่ผมแบบนี้ก็ทำให้เธอออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเธอต้องทำงานอีกเยอะเลยล่ะฉันนี่ไงใครที่สัมผัสไปแถวนี้ขอบคุณนะเฮ้ยกลับมาก่อนนั่นมื้อเที่ยงฉันนี่แหละโอกาสของฉันสุดท้ายก็สำเร็จสักทีเดี๋ยวฉันต้องไปดูใกล้ๆหน่อยน่าเหรออ๋อใช่แล้วเดี๋ยวฉันต้องลองหน่อยละไหนมาดูซิว่าพวกเรามีอะไรโอ้มีให้เลือกหลายแบบเลยล่ะเขาไปไว้ที่ไหนนะโอ้นี่แหละที่เราต้องการกระเป๋าเครื่องสำอางไงถึงเวลาที่ฉันจะต้องแต่งหน้าหน่อยแล้วขั้นแรกพวกเราต้องมาจัดการกับของพวกนี้หน่อยหลังจากนั้นก็ล้างหน้าได้เลยฉันก็สวยเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคมาเริ่มกันเลยนะขั้นแรกพวกเราจะต้องลงรองพื้นกันแบบนี้เพื่อให้ผิวกระจ่างใสพวกเราต้องใช้รองพื้นแบบนี้ด้วยทาไปให้ทั่วเลยนะเยี่ยมไปเลยล่ะตอนนี้ก็ถึงตาของตาแล้วสำหรับลุคแวมไพร์พวกเราต้องใช้อายแชโดว์ด้วย
เยี่ยมไปเลยตอนนี้ต้องใช้ไอไลเนอร์แบบนี้ด้วยพร้อมแล้วถึงเวลาของขนตาแล้วล่ะเยี่ยมไปเลยทำให้เหมือนกับอีกข้างหนึ่งเลยนะว้าวฉันเพอร์เฟกต์เหมือนกันนั่นเนี่ยทาแป้งลงไปได้เลยแวมไพร์น่าจะต้องใช้ลิปสติกสีแดงแบบนี้ด้วยนะสุดท้ายก็มาถึงสักทีฉันจะเปิดมันยังไงเดดว้าวไม่กับของฉันเขาเลยหวังว่าจะใส่ได้นะโอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยมันบอกว่าเป็นของผู้ชายไม่ใช่หรือไงอะ ในคู่ของเรามีผู้หญิงด้วยเหรอเนี่ยหยุดอันนี้เลยนี่มันไม่ตลกเลยนะเขาว่าไงนะโอ้โถเอ้ยจะเย็นๆก่อนเนี่ยในรู้อะไรไหมยังไงไหนก็เป็นท่านเขาไม่ได้หรอกไม่งั้นฉันคงได้เป็นราชินีแล้วล่ะแบบนี้มันไม่มีประโยชน์หรอกถึงเวลาเขาตำรวจจับทุ่มทริกแล้วเรียกฐานนี่คืออีโก้โอ้นี่แหละโอกาสฉันหวังว่าในคนนี้ต้องใช้มันมาพอดีเลยล่ะฉันต้องใช้มันได้อย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่ถุงน่องหรอกนะนี่คือผืนผ้าใบของฉันแทนที่พวกเราจะใช้พวกกันพวกเรามาใช้กันไกลดีกว่าว้าวนี่เจ๋งมากเลยแต่นี่ยังไม่หมดหรอกนะพวกเราต้องใช้ได้แบบนี้ด้วยแบบนี้ยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนนะพวกเราลืมเรื่องการตกแต่งไปเลยอะทรูมทริกนี่อะไรเนี่ยฉันต้องทำอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะได้เวิร์กไงทรูมทริกโอ้เวิร์กด้วยแล้วแกจะต้องเสียใจว้าจะแวมไพร์ตัวแสบอู้ดูเหมือนว่าจะมีเด็กใหม่เธอรู้จักเขาไหมไวโอเลตฉันว่าทุกคนน่าจะรู้จักฉันฉันคือฮักกี้ไงเบอร์บี้เขาต้องบ้าแน่มาช่วยฉันหน่อยสิฉันจะช่วยเธอดูเองหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครมาแกล้งเพื่อนฉันได้หรอกว้าวตาของนายสวยมากเลยอ่ะฉันว่ามันน่าจะเหมาะกับฉันนะนี่แหละที่ฉันต้องการทำยังไงดีเนี่ยฉันมีทั้งเคี้ยวตาแล้วก็เครื่องสำอางทุกอย่างเพอร์เฟกต์คุณเจ้าหน้าที่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วเปิดประตูได้แล้วเนี่ยฉันทำทุกอย่างตามในลิสต์แล้วดูนี่สิเธอล้ออีกแล้วเหรอเนี่ยโอเคไหนมาดูหน่อยสิแบบนี้ได้ขึ้นเยอะเลยทุกคนจำฉันตอนมาอยู่ที่นี่ได้ไหมเขาน่าจะปล่อยตัวฉันให้เร็วกว่านี้อีกหน่อยนะโอเคเสื้อผ้าเคี้ยวแล้วก็ลูกตาตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วอ๋อสุดท้ายก็สำเร็จสักทีแล้วก่อนนะโอ้ทำอาหารอยู่หรอครับให้ผมช่วยไหมฉันว่าอย่าเลยเดี๋ยวผมช่วยหั่นมะเขือเทศนะทำไมมีดมันไม่คมเลยล่ะโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเลือดเนาะโอ้ฉันต้องการอย่ามายุ่งกับแฟนอยู่นะกาเบียนเนี่ยโอเคไหมโอ้น่ากินจังโอ้ยานะโอ้ขอบคุณนะที่รักเดี๋ยวพวกเราไปดีกว่าอาหารอยู่ตรงหน้าจะไม่มีวาสนาจะได้ชิมนี่พวกมันโน้ตจะเอาเลือดไปเห็นอีกล่ะแล้วฉันต้องทำอะไรต่อเนี่ยขอบคุณที่ช่วยนะตอนนี้ผมเป็นหนี้คุณแล้วกล้าดียังไงเขาไปในบ้านฉันเลยยังจะมาจูบลูกสาวฉันหรอกแม่ไม่ได้หรอกอยู่ได้ยังไงหนูคิดว่าในกล้วยมีวิตามินเยอะแล้วมันก็ดีต่อเลือดของนายขอบคุณครับเมื่อไหร่มอลลี่จะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันสักทีล่ะคุณพ่อครับดูเหมือนว่าคุณพ่อจะเมื่อยอ๋อตรงไหนอ่ะตรงนี้หรือตรงไหนอ๋อแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมช่วยดูนี่สิครับไม่เห็นจะเอาอะไรเลยโอ๊ยนี่เจ็บแล้วเว้ยโอ้คุณเซนซิทีฟจังอ่ะดูเหมือนว่ามือคำจะจบลงแล้วเว้ยได้ครับเดี๋ยวผมไปดื่มกันต่อดีกว่าแบบนี้เราต้องเข้ากันดีๆแน่โอ้ที่มันวนอะไรเนี่ยโว้ชันดาเรอันนี้มันเก่าแก่นะเว้ยไม่ต้องห่วงนะครับคุณพ่อเดี๋ยวผมจัดการให้เองเดี๋ยวเราต้องไปเก็บกระดูกกันสักหน่อยโอ้นี่มันสวยงามมากเลยนี่แชนเดเลียร์ของคุณครับมันเหมือนกับอันใหม่เลยใช่ไหมว้าคุณพ่อคะคุณพ่อว่าไงดูดิพ่อชอบอันเก่ามากกว่าแล้วจะจัดการไงดีใช่แล้วกระดูกอันใหญ่ไงนี่เยี่ยมเลยโอ้จริงด้วยมันต้องแบบนี้สิเยี่ยมเลยใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวพวกเราดื่มต่อไหมไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวพวกเราต้องมาฉลองเชนเดเลียอันใหม่ของพวกเรากันหน่อยพวกเราขอด้วยได้ไหมพอแน่นอนลูกครับแต่ผมไม่พร้อมไม่ต้องห่วงนะคุณไม่เป็นไรหรอกก็แค่น้ำมะเขือเทศโอ้ผมคิดว่ามันเป็นเลือดเดี๋ยวผมขอแก้วนึงนะ
ฉันเกลียดเขามากเลยไม่ต้องมาบอกเบื่อไอ้ฉันเดี๋ยวพวกเราต้องมาแข่งขันกันหน่อยแล้วโอเคครับงั้นพวกเรามาเริ่มกันดีกว่าว้าวเขาแข็งแรงนั่นเนี่ยไม่คิดว่านายจะแข็งแรงกว่านี้โอเคพอได้ละถ้าท่านนายจะแพ้ยังไงนายก็สู้ฉันไม่ได้เฮ้ยถ้างั้นพวกเรามาลองใช้ซูโม่นิ้วหน่อยดีไหมครับพร้อมหรือยังโอเคเดี๋ยวฉันต้องเอาคืนสักหน่อยเผื่อว่าคุณพ่อจะไม่ทำนิ้วเขาหักซะก่อนนะอะไรเจ้ามนุษย์เขาทำกันแบบนี้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วผมเล่นเกมเก่งมากนะวู้ฮู้ดูเหมือนว่าผมจะชนะคุณนะฉันว่านะเจสสิก้าน่ะฉันจะต้องขัดเรียนแน่ๆเลยเขาทำอะไรอยู่น่ะทึ่งทิปโอเคอยู่เดี๋ยวนี้โถ่ไอ้เจ้าแมงมุมน้อยไปช่วยลูกสาวฉันเห็นหน่อยว่าแฟนของเขามันอ่อนแอแค่ไหนไม่มาระหว่างแอบแป๊บวันนี้พวกเราต้องเรียนอะไรบ้างเลขเหรอนี่มันไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าของเขาหรอว่าแต่กันบ้าฉันอยู่ไหนนะไปเดี๋ยวนี้เลยนะช่วยด้วยพี่ก็ได้ช่วยด้วยนี่มันแปลกมากเลยฉันแค่เห็นจากหนังด้วยนะจับได้แล้วไอ้พวกกีบแอร์ฉันคิดถึงคุณนะคะที่รักรักคุณนะไว้เจอกันที่โรงเรียนนะที่รักลูกทำอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะโอ้ยิ้มไปเลยเนี่ยทำอะไรอยู่เหรอคะว่าแต่คุณเอาหนังสือพิมพ์มาคลุมตัวเองทำไมว่าไงบอลเล่นี่อะไรเนี่ยคุณบอยถึงอะไรพบแฟนคุณไงขอดีแล้วนะโอ้ที่รักครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีหรือไงอะฮะคุณพ่ออยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่จำคุณพ่อได้นะคะฟังให้ดีนะลูกรักยังไงลูกกับเขาก็ไม่เหมาะสมกันนี่คือเจ้าชายแวมไพร์ที่3เขาเป็นคนที่เหมาะกับหนูที่สุดแล้วคุณพ่อหนูไม่ได้ชอบเขาน่าเราให้โอกาสเขาหน่อยนี่มันวอรัสนะคะเขาก็เหมือนพวกเราแต่แหละดูเขี้ยวก็สิทำไมคุณพ่อไม่เข้าใจนี่มันไม่ใช่เรื่องของเขี้ยวดิฉันปลิ้นออกมาได้ไงเนี่ยฉันฝันเหรอเดี๋ยวเราต้องออกไปจัดการเรื่องนี้สักหน่อยนะเนี่ยลูกรักอย่าไปดูละสิเขี้ยวของเขาจัดตัวเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวฉันต้องเชิญแขกอยู่แล้วฉันรอเวลานี้มาตั้งนานแล้วล่ะโอ๊ยนี่เค้กของหนูนะเดี๋ยวก่อนนะคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยผมไม่ได้นับแล้วเรามาจูบกันไหมจ๊ะอะไรไม่มีทางไหนมาดูซิว่าเธอจะเป่าทีมพวกนี้ได้ไหมเฮ้ยคนช่วยเป่าหน่อยสิคะเป่าผมลองหน่อยนะนี่มันอะไรเนี่ยระวังให้ดีนะจะเพี้ยนตัวแสบโอ้ขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวพ่อช่วยเองนะนี่ของขวัญของผมนะครับว่าแต่กระเตรียมอะไรมาที่รักครับผมดีใจมากเลยรู้ว่าเขาจะไปนักล่าแวมไพร์เดี๋ยวฉันต้องตกเช็คสักหน่อยอ่ะฮะโอเคแบบนี้บัลลี่ต้องชอบของขวัญของเขาแน่ๆ นี่ฉันพลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมรักคุณมากเลยดูของขวัญของผมสิครับนี่มันน่ารักมากว่าแต่ทำไมร้อนจังล่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่แกไม่รู้เหรอแวมไพร์ไม่ชอบเครื่องเงินโทษทีโชคดีนะที่ฉันอยู่ด้วยงานแฮมเมดดีเจ๋งดีแต่ถ้ามีทองคำแล้วก็เป็นของขวัญชิ้นอื่นคงไม่มีค่าแล้วล่ะหนูชอบไหมดูสิว่าไงขอบคุณนะคุณพ่อมันสวยมากเลยผมพยายามเต็มที่แล้วไม่เป็นไรที่รักของขวัญของคุณก็สวยเหมือนกันฉันจะเก็บไว้ดูเฉยๆก็ได้พวกเรามีความสุขมากเลยล่ะครับขอโทษสำหรับคุณพ่อฉันด้วยนะเขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่ดีนะฉันมาแล้วนี่แหละเครื่องดื่มของเราเดี๋ยวฉันต้องใส่ยานอนหลับเข้าไปหน่อยเขาจะได้ออกไปจากลูกสาวฉันทุกทีพร้อมดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่นะดิฉันทำอะไรลงไปสัญญาณฉุกเฉินเมื่อวานฉันอยู่ที่ห้างตลอดเลยอ่ะก็อาจจะเจออะไรดีๆบ้างไหมนี่พวกเราไปกันเลยดีกว่านะไอ้ทำไมฉันไม่ไปนอนในโรงนะฉันเผื่อเราไปตอนไหนเนี่ยเขาหลังฉันต้องระวังหน่อยแล้วดีประตูล็อกเกอร์เขาดีนะนายมาดูข้างในหน่อยมอลลี่กับหัวใจอ๋อฮะอ๋อใช่แล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันไดอัลลี่ของเขาเนี่ยว่ะเอาละนี่แหละพลังของฉัน
ด้วยอำนาจของฉันจะถูกจับแล้วล่ะค่ะผมว่าคุณเข้าใจผิดงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่สถานีตำรวจไอ้หัวขโมยการอยู่ที่นี่มันเหงามากเลยเมื่อไรจะได้กินข้าวเที่ยงสักทีผมมาช่วยคุณแล้วเจ้ามนุษย์อย่ามาช่วยฉันเหรอเร็วๆโอเคครับแป๊บนึงนะอยู่เดี๋ยวนี้คุณจะอยู่บนโต๊ะยังไงล่ะไอ้โง่มันทำมาจากอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจัดการได้แน่จะใช้กุญแจแม่กุญแจจะดูบนโต๊ะนั่นไงผมว่าผมพังมันไปแล้วโอ้โอเคเลยโอเคกุญแจอยู่ตรงนี้กาเบียดไปแค่ไปเอามันมาแล้วก็เปิดมันแยกตรงไหนดูแล้วจำทางนี้เจ๋งกว่านะมันไม่กุญแจโอ้แล้วได้กินอะไรโอ้เวลาต้องกินขนมหน่อยแล้วอะไรเอาไปนะจะไม่เห็นจะเจ็บตรงไหนเลยยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเราไอ้หนู